สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมาวันนี้พี่น้องเพิ่งตกใจมาแบบเสียงรัวเสียงหลวงเลยค่ะวันนี้จะพามาเฮ็ดกับเขาค่ะพี่น้องเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะจะพามาทํานึ่งปลานิ่นร้อนๆใส่เฮ็ดค่ะพี่น้องเฮ็ดปลาบ้านเฮานี่ล่ะค่ะจะเฮ็ดหยังแน่เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดร่วมนี่ล่ะค่ะย่าก็บ่ฮู้ซื้อนะคะส่วนปลานิ่นค่ะจะหมักด้วยตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะใส่เกลือเกลือธรรมดานี่นะคะพี่น้องแล้วก็ยัดใส่เนี่ยยัดปลาด้วยตะไคร้นะคะก็จะมีดอกแคนิดนึงค่ะแล้วก็ผักอีตูค่ะมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดแบบว่าจิ้มเจลมะขามเปียกด้วยค่ะรับรองว่าแซ่บมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งปลากับเฮ็ดนะคะจะมีเฮ็ดสิค่ะแนะนำว่าให้เฮ็ดเป็นเจลมะขามเปียกแซ่บนะคะเอาละค่ะพี่น้องส่วนเจลมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวสิเฮ็ดเบิ่งค่ะพี่น้องแต่หนึ่งปลานี่สิเฮ็ดเบิ่งพอขาวๆนะคะเพราะว่าวิธีมักปลาอีหยังเยอะก็บอกไปละค่ะนี่ค่ะคือหอมแดงกระเทียมพริกแห้งเยาคั่วไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเผื่อตั้งแก้วให้พี่น้องเบิ่งนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นค่ะเราเอาไปต้มลองไว้เลยค่ะไม่ต้องตัดมาสดๆใหม่ๆค่ะพี่น้องเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยเด้อค่ะบ่ได้ห้องเลยบ่ได้หยังเลยเลยค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะมือย่ออาจจะเกะกะแน่นะคะสักนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยปลาที่เฮาหมักไว้เรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ทางไหนดีทางนี้เนาะทางนี้นะคะพี่น้องมันจะแนมเห็นกล่องโบโฟกัสค่ะพี่น้องใส่แบบเลยนะคะใส่ว่างลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะย่อก็จะเอาเห็ดหนึ่งลงไปเลยค่ะนะคะเห็ดพี่น้องปากแล้วปากมากเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านย่อหนูไม่มีเห็ดหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านโขกค่ะบ่มีเห็ดบ่มีปลาบ่มีหยังเลยค่ะพี่น้องนะคะใส่ลงไปมื้อนี้สิดึงเห็ดกินหลายๆซื่อๆนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะโรยเกลือนิดนึงพี่น้องจะได้แน่มเห็นว่าเฮมี่รสชาติซื้อด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าจะไหนเข้ากับสปิจิมจำแจ่วบะขามเปียกอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเน้นความเข้มปานใดค่ะหลังจากนั้นค่ะก็นึ่งไปเรื่อยๆจนทั้งเห็ดและปลาสุกนะคะก็เอามากินได้เลยนะคะพี่น้องเอาละค่ะได้ย่อหนึ่งไปเรื่อยๆได้ช่วงที่หนึ่งปลานี่ย่อสภาพมาตำแจ่วบะขามเปียกค่ะเอาละค่ะพี่น้องก็อื่นค่ะเราตำพริกที่เราคั่วไว้นะคะพริกนี่นะคะพี่น้องแนะนำว่าให้เอาพริกแห้งมาขั่วด้วยค่ะใส่กระพร้อมแดงกับกระเทียมนะคะบอกแนะนำว่าให้เอาพริกป่นมาตำด้วยค่ะพี่น้องมันจะมาต่างกันหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่าย่อว่าแบบนี้มันจะแสบกว่าพริกป่นนะคะ พี่น้องจะบอกว่าเรามาต่างกันตรงไหนเนื่องเมื่อพริกป่นกับขั่วแห้งเอามาตำแบบนี้ขึ้นกันนะคะอันนี้ก็คือมักไผ่มักมันค่ะนี่ค่ะขั่วทิ้งไว้ให้หอมมันจะตำง่ายกรอบแห้งเลยล่ะค่ะพี่น้องตำให้ละเอียดเลยค่ะตะก่อนพี่น้องถ้าย่อเป็นตำเจียวสีเนาะค่ะพี่น้องย่อจะใส่ตะหอมแดงก็คือหอมแดงนะคะกระเทียมก็คือกระเทียมจะบดใส่ร่วมเป็นสีเนาะค่ะแต่มือสีตำกินก็ปลาหนึ่งมันก็จะใส่ปลาคัมเปียกเลยใส่ทั้งสองอย่างลงไปค่ะเพื่อให้เนื้อ อ๊ะกินมาพี่เพื่อให้เนื้อเจียวห้องหลายนะคะพี่น้องหลังจากตำแหลกแล้วค่ะพี่น้องเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปมะขามเปียกที่จะใส่แบบนี้เลยด้วยค่ะนี่ค่ะใส่แบบมั่งปั่นหนึ่งค่ะพี่น้องขอมือหนึ่งนี่แหละถ้ามักสมไรก็ใส่ไรนะคะถ้าบ่มักสมก็ใส่ซ้ำเย้าเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วตำให้มะขามเปียกกระจายพี่น้องสบายเป็นอย่างบ่ขันเอาน้ำบ่ค่ะย่าต้องการเนื้อบะขามน้ำเนาะค่ะพี่น้องเวลาเขากินมันก็จะได้อรรถรสอีกแบบนึงค่ะนี่ค่ะสำหรับคนมักเปรี้ยวค่ะถ้าผู้ใดบ่มักเปรี้ยวก็อย่าใส่หลายง่ายค่ะ
แก้วประคำเปียกนะเอาละค่ะหลังจากนั้นใส่ชูรสลงไปเสร็จหลายเสร็จหลายเด้อค่ะชูรสนี่แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาร้านี้ใส่แบบต้นตำรับค่ะใส่ไปอีกค่ะผู้ใดบ่กินปลาร้าบ้านเฮาแบบปลาร้าบ่ได้ผ่านการต้มก็ซื้อแบบขวดก็ได้เด้อค่ะพี่น้องหรือว่าบ่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเจียวหรือบ่ใส่ปลาแดกปลาร้ามันก็บ่คือเจียวเลยพี่น้องน้ำเห็นบ่คะใส่น้ำปลาไปอีกใส่น้ำปลาไปอีกค่ะนี่ค่ะเฮ็ดง่ายค่ะพี่น้องบ่ยากบ่ยากเลยแต่ว่าเคล็ดลับความแซ่บอยู่ที่หอมกระเทียมให้เราโขกให้ได้ที่ให้สุกจริงๆค่ะมันจะเฮ็ดให้บ่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำอุ่นน้ำอุ่นหรือน้ำที่เฮาต้มแล้วก็ได้ค่ะเติมลงไปจักหน่อยนึงเพื่อให้แจ่วเฮามีน้ำนะคะแจ่วเฮามีน้ำพอได้จำเฮ็ดจุเฮ็ดจะสิ้นนะคะพี่น้องจะแซ่บผู้ใดมักชูรสใส่ลงไปได้อีกค่ะอุ้ยโทษค่ะพี่น้องเอาละค่ะเป็นคลิปบ้านบ้านด้วยค่ะพี่น้องคิดบทคลิปบทใดแบบว่าเรียนรู้อย่างบ่ค่ะเฮ็ดง่ายๆบ้านบ้านตัดต่อกับบ่เป็นปานใดค่ะบางเทื่อกับบ่ได้ตัดอย่างเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแจ่วบักขามเปียกนะคะเดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยนึงเจ้าสูตรนี้ด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดมักปลาล่าโตก็ใส่ลงไปน้ำเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จเจ้าบักขามเปียกกินกับ1เฮ็ดกับ1ปลานะคะพี่น้องมาค่ะรอปลาสุกคักๆแล้วย่าสิไปแตงเขาสู่กินค่ะบ่ยุ่งยากเลยค่ะพี่น้องคั่วบ่พริกแห้งเด้อค่ะแนะนำว่าให้เป็นพริกแห้งกระเทียมหอมแดงคั่วใส่กันได้หลายให้อยากได้ให้เนื้อเจียวเขาได้หลายอย่างสินะคะพี่น้องก็ให้เน้นหอมแดงกับกระเทียมนะคะแล้วก็มาตำใส่ค่ะพี่น้องใส่บักขามเปียกนี่ก็คือความชอบมักแบบว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวหน่อยตามใจเฮาได้เลยค่ะเนาะค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะเดี๋ยวรอให้ปลาสุกเดี๋ยวจะจัดผักเขาให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะ1ปลาตําแจ่วบักขามเปียกค่ะพี่น้องนี่ค่ะแจ่วบักขามเปียกที่เฮาตําให้เบิ่งนะคะพี่น้องขอบอกว่ารสชาตินี่แซ่บถึงใจแล้วค่ะส่วนความเปรี้ยวนะคะอยู่ที่เฮาค่ะมักเปรี้ยวมากเปรี้ยวหน่อยให้กล้าเอาเด้อค่ะพี่น้องของเฮาเปรี้ยวกําลังพอดีค่ะใส่ประมาณ6โปมือนึงนี่นะคะพี่น้องตําๆทั้งเนื้อทั้งหยังลงไปใส่กระบอกพริกหอมกระเทียมค่ะพี่น้องที่เฮาคั่วไว้แล้วนะคะเอาไว้จุค่ะพี่น้องจุกับเห็ดนะคะเห็ดปลาบ้านเฮาค่ะพี่น้องเพิ่นทั้งญาติของปลาที่อยู่ด้วยกันเนาะค่ะเพิ่นหนึ่งมาให้เราแล้วค่ะพี่น้องย่อมมาหนึ่งอีกมักคุกกับเกลือนะคะพี่น้องเอาเกลือห้อยหนึ่งมาจุกับประคำเปียกเจียวประคำเปียกสุดยอดค่ะส่วนปลานิ่มนี่ค่ะพี่น้องเอียบย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะใส่ตะไคร้ยัดปลากระเทียมพริกไทยเนาะค่ะพี่น้องโคกมักไว้ค่ะใส่กับเกลือซื่อๆนี่แหละค่ะพี่น้องอย่างอื่นบ่ได้ใส่หยังดอกค่ะหนึ่งห่อนๆค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีดอกแค่อยู่นิดนึงเพราะว่ามื้อนี้ผักมีอยู่แต่ย่าบ่เด่นค่ะย่าเน้นเห็ดนะคะพี่น้องเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องทุกผู้ทุกคนอยู่กรุงเทพกรุงไทยได้กินแบบเห็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคนเมืองอาจจะมองว่าเป็นธรรมดาแต่ว่าบ้านเฮานะคะพี่น้องหอมกินบ้านเกิดนี่ค่ะได้กินเห็ดแบบนี้แซ่บค่ะพี่น้องนะคะส่วนเจียวนี่ค่ะพี่น้องขอให้เติมน้ำลงไปจักหน่อยนึงด้วยค่ะเพราะว่าถ้าบ่เติมน้ำมันก็จะบ่มีน้ำนะคะเติมน้ำต้มสุกลงไปให้มันอ่อนเจาะหน่อยนึงเอาข้าวเหนียวคุยมันค่อยสิแซ่บนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนัวหัวมวนเขามากินเขาหัวผ้าในกันมาค่ะวันนี้พามากินหนึ่งปลากับเจียวมะขามเปียกกับเพชรในกันค่ะ